มคะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการตั้งคำถามขึ้นกับอุตสาหกรรมสุขภาพและการรักษาพยาบาลว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดโรงพยาบาลธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะคะมองว่าโมเดลที่จะเข้ามารับกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือการขยายการลงทุนออกไปในต่างประเทศและใช้เม็ดเงินลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่ตอนนี้มีอยู่จำนวนมากเรียกว่าล้นโลกเลยก็ว่าได้นะคะการเติบโตในทิศทางแบบนี้นะคะจะทำให้ TSG นั้นเขามีทิศทางอย่างไรนะคะสำหรับแนวโน้มของธุรกิจเราไปติดตามฟังจากผู้บริหารกันค่ะอยากเรียนถามคุณหมอว่าผลกระทบจากโควิดเนี่ยมันส่งผลกระทบในด้านของโอกาสแล้วก็ความท้าทายให้กับกลุ่มโรงพยาบาลครับก็คือเฮลท์แคร์หรือกลุ่มโรงพยาบาลนี่ก็เหมือนธุรกิจอย่างอื่นนะฮะเพราะว่าโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากระทันหันมากๆเลยแล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดเมื่อต้นปีว่าเราเนี่ยเข้าสู่ไซเคิลที่จะเกิดก็เรียกวิกฤตทางเศรษฐกิจ12ปีแต่ว่าเมื่อต้นปีเราก็พูดว่าเราดูว่าทุกอย่างทุกประเทศดีหมดนะสหรัฐก็ดีจีนก็ดีไทยก็ดีนะยุโรปก็ไม่เลวร้ายนักมันก็เผอิญโควิดมาเนี่ยมันกระทบเนื่องจากว่าโควิดเนี่ยมันกระทบไม่เหมือนคราวอื่นนะฮะสมมติอย่างไอ้ต้มยำกุ้งเนี่ยพวกแบงค์นี่ไปกันหมดนะครับพอมาถึงไอ้ซัพพลายแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยระดับล่างรับผิดก็แต่โควิดนี่เจอกันหมดทั่วหน้าค่ะนะฮะแล้วก็เร็วมากแล้วก็ GDP ของโลกมันลดลง 3-6% ลดแค่3เราก็แย่แล้วนะคราวนี้ประเทศไทยเนี่ยข้อเสียคือเราbase on ส่งออกนำเข้าเนี่ยต้อง 60-70% ค่ะและแถมยังต้องเจอไอ้ท่องเที่ยวอีก 20% นะฮะ 20% รวมกันมันอาจจะเกิน100นะฮะเพราะมันคาบเกี่ยวกันอยู่ด้วยเฮลท์แคร์ก็เหมือนกันทางสุขภาพก็เหมือนกันนะว่าในประเทศเนี่ยกลุ่มที่เดือดร้อนมากที่สุดคือพูดง่ายว่ากลุ่มที่คนไข้ค่อนข้างมีเงินพูดงี้ดีกว่านะฮะส่วนพวกกลุ่มที่ประกันสังคมเนี่ยก็ไม่ค่อยเดือดร้อนนักเพราะก็ยังไงก็มีคนจ่ายเงินนะครับเพราะบ้านเราข้อเสียคือว่าคนที่มีประกันตนเนี่ยน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจ่ายเงินสดเขาก็ลำบากเหมือนกันก็พยายามเลื่อนเพราะทุกคนโดนกระทบเหมือนกันหมดแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่กระทบมากคือโรงพยาบาลกรุงเทพหรือว่าบำรุงราษฎร์หรือว่าของเราเองบำรุงเมืองนะคือว่าคนไข้อย่างน้อย 30-40% น่ะเป็นต่างชาติเนื่องจากเวลาเราปิดประเทศปุ๊บเนี่ยเขาเดินทางมาไม่ได้นะฮะตอนนี้เรากำลังอุทธรณ์ไปอยู่เพราะมีหลายผู้ป่วยของเราหลายคนที่เป็นมะเร็งต้องรักษาทุกเดือนนะครับทำไงจะลุกอารมณ์รวยถ้ามาทางอากาศได้นะว่ามี medical เนี่ยอนุมัติอย่างตอนนี้ทาง Middle East เขาก็จะส่ง charter flight มาแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตลาดใหญ่ของเราคือเพื่อนบ้านทั้งพม่านะฮะเมียนมาแล้วก็เขมรคนมีหลายเปอร์เซ็นต์หลายพันคนที่รักษาต่อเนื่องโดยเฉพาะโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งนะครับเขาก็ยังเชื่อถือประเทศไทยอยู่อันนี้เราก็ตอนนี้เรายังไม่อยากจะอุทธรณ์อะไรเท่าไหร่แต่ขอดูสัก2อาทิตย์ถ้าสมมติว่าติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเริ่มลดลงต่ำกว่า10สัก2อาทิตย์เนี่ยเราก็จะทำขออนุญาตว่าให้นำเข้าผู้ป่วยเหล่านี้มันเกี่ยวกับมนุษยธรรมด้วยนะและเกี่ยวกับรายได้ของโรงพยาบาลเราด้วยเป็น medical tourism นะครับค่ะอย่างโรงพยาบาลบำรุงเมืองนี่เรารับคนไข้ต่างประเทศอยู่เท่าไหร่เยอะมาก90%90%ใช่ไหมหมอคือตอนนี้คือเคสที่หนักๆก็ยังเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้เรามีคนไข้เก่าที่ยังไม่กลับบ้านเนี่ยเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะจนครึ่งหนึ่งที่ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่แต่ก็ต้องเขารัฐบาลเขาพยายามทยอยกลับแต่เนื่องจากว่าทางตอนออกกลางเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนไข้โควิดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วมากแล้วก็ไอ้เขาเรียกอินฟราสตรักเจอร์หรือโรงพยาบาลเขาเริ่มรับไม่ไหวนะครับรับไม่ไหวแล้วคู่แข่งเราก็เหมือนกันอินเดียอย่างนี้นะฮะซึ่งมีเคสโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันตอนนี้ก็เริ่มรับไม่ไหวเพราะฉะนั้นเขาก็โดยเฉพาะยุโรปนั้นเมืองไทยนี่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับต่างชาติเนี่ยผมว่าถ้าเราเปิดปุ๊บแล้วก็ค่อยๆสกรีนเนี่ยมีคนอยากมาอยู่เยอะทั้งกลุ่มธนบุรีเองเนี่ยได้รับการติดต่อทุกวันนะครับว่า
เมื่อไหร่จะเปิดเพราะว่าเตียงที่นู่นเขาเนี่ยเนื่องจากเคสของผู้ป่วยโควิดเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าถ้าสมมติเราเริ่มเปิดประเทศแบบค่อยๆเปิดนะฮะโดยเฉพาะเอาผู้ป่วยที่สกรีนมาแล้วก็ปลอดจากเชื้อโควิดค่อยๆเข้ามานั้นคิดว่าควอเตอร์3ควรจะดีขึ้นนะควรจะดีขึ้นแต่ควอเตอร์2นี่คงลำบากแต่ควอเตอร์1ควอเตอร์1นี่ก็ไม่พอได้ละกำไรลดลงรายได้ลดลงเพราะมันเจอเดือนเต็มเดือนคือมีนาคมทุกแห่งขาดทุนหมดไม่ใช่ขาดทุนรายได้ลดลงหมดนอกจากกลุ่มที่ทำประกันสังคมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่สามารถมาชดเชยในกลุ่มระดับบนที่เขาต้องควักเงินจ่ายเองไม่ชดเชยไม่ได้รายได้ตกทุกแห่งฮะตกอย่างน้อยตั้งแต่15-30%ค่ะแล้วปรับตัวยังไงคะคุณหมอคะสำหรับโรงพยาบาลที่ตอนนี้คนไข้ลดลงไปเยอะคือก็ต้องหาวิธีอย่างอื่นนะครับเช่นส่งเสริมทางด้านwellness สุขภาพแล้วก็อันอื่นๆที่คนเริ่มสนใจมากขึ้นนะครับส่วนคนไข้หนักเนี่ยคนไข้ยังไม่กล้ามาทำการผ่าตัดอะไรอยู่นอกจากรายที่รอไม่ได้อย่างโรคหัวใจอย่างเงี้ยนะฮะแต่โรคกระดูกเขาเลื่อนได้นะครับว่าขอให้การระบาดนี่นั่นมาก่อนแต่ว่าก็ยังมีอันนึงที่ช่วยโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพคือว่าโรงพยาบาลมหาลัยต่างๆเนี่ยเขาลดจำนวนเตียงลงสำหรับผู้ป่วยทั่วไปบางแห่งนี่ไม่ให้ไม่ทำเขาเรียกว่าถ้าไม่ฉุกเฉินก็ไม่รับรักษาเลยถ้ากลุ่มนี้ก็มาโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้นก็พอที่จะประคองตัวไปได้คือตอนนี้เนี่ยธุรกิจประเภทอื่นเนี่ยผมยกตัวอย่างแล้วกันโรงแรมไม่ต้องพูดถึงเลยเรียกว่ารายได้หายไป 90% นะท่องเที่ยวอาหารนะสายการบินแล้วก็อื่นๆแม้กระทั่งการส่งออกเนี่ยถึงแม้เราจะฟื้นแบบจีนเนี่ยแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะรับพูดง่ายว่าดีแมนมันลดไปซัพพลายขึ้นมาก็ยังขายไม่นอกจากมีอันนึงผมต้องชมนิดหนึ่งจีนกับเวียดนามเนี่ยเขาปรับตัวเร็วมากแล้วเขาวางแผนล่วงหน้าไต้หวันด้วยให้มาทำทางด้านเฮลท์แคร์แล้วก็ส่งออกไปนอกประเทศทั้งเวชภัณฑ์ทั้งยาก็ทำให้เขาพออยู่ได้นะฮะแต่ด้านเอ็กซ์พอร์ตอื่นๆยกตัวอย่างอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เนี่ยดีมานด์มันตกไปเยอะนะครับค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงจีนเรามีโครงการอยู่ที่ประเทศจีนด้วยใช่ไหมคะครับค่ะเราได้รับผลกระทบไหมคะรู้สึกจะเป็นไม่ค่อยมากต้องปิดดำเนินการเลยฮะไม่ต้องปิดฮะเพราะว่าที่หนักอยู่แค่เมืองเดียวคืออู่ฮั่นเมืองอื่นก็ยังใช้ได้อยู่นะครับค่ะยอดรักษาปกติหรือว่าเพิ่มขึ้นคะที่ประเทศจีนลดลงนิดหน่อยเพราะคนก็ไม่ค่อยกล้ามาเหมือนกันค่ะแล้วที่เป็นด้านการลงทุนอื่นๆนะคุณหมอคะโดยเฉพาะในเรื่องของ well-being อะค่ะจีน well-being อะจีนก็ครั้งนี้เรากำลังโปรโมทเรื่องว่าถ้าบ้านไหนที่มีผู้ป่วยสูงอายุแล้วดูแลไม่ได้ดีไม่ใช่ดูแลไม่ได้เนี่ยกลัวจะติดโรคก็มาฝากเราได้เรามีเซฟโซนซึ่งเข้มงวดมากทั้งด้านการป้องกันโรคแล้วก็การดูแลนะฮะว่าพนักงานหมอเนี่ยห้ามออกไปจากพื้นที่เพราะว่าผู้สูงอายุนี่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยต้องเข้มงวดมากๆนะครับแต่ถ้าบางบ้านเนี่ยไม่สามารถดูแลได้เช่นมีอยู่ห้องแถวหรืออยู่คอนโดเงี้ยลูกไปทำงานทุกวันโอกาสที่จะเอาเชื้อมาติดพ่อแม่ได้เพราะตอนอันเคสใหม่ๆที่ขึ้นมาตอนนี้อยู่ติดมาจากในครอบครัวทั้งนั้นค่ะเพราะว่าการติดต่อข้างนอกเราปิดแล้วเราปิดแล้วในประเทศด้วยกันเองเราปิดแล้วชุมชนก็ปิดแล้วแต่ว่าครอบครัวนี่เราปิดไม่ได้ครอบครัวยังปิดไม่ได้แล้วอย่าลืมว่าเวลาเราติดเชื้อเนี่ยมี 80% ที่ไม่มีอาการแล้วก็เนื่องจากการตรวจหาเชื้อบ้านเราเนี่ยยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำมากคือประมาณ 1,500 คนต่อล้านแล้วมันควรจะสัก 30,000 คนต่อล้านเพราะฉะนั้นคนที่ติดเชื้อแล้วไม่ได้รับการตรวจก็ยังเดินไปเดินมาอยู่ซึ่งอาจจะไปติดครอบครัวหรือกระจายได้ค่ะเนื่องจากว่าการฟื้นทั้งหมดของเศรษฐกิจหรือธุรกิจมันก็เกิดอยู่ว่าเราสามารถที่จะหยุดเชื้อได้ไหมหรือว่าหายาหาวัคซีนได้คุณหมอประเมินยังไงคะสำหรับสถานการณ์ของโควิดมันจะจบเมื่อไหร่คะค
คืออันนี้มันถ้าเมืองไทยเนี่ยเราต้องให้ลดลงมาเหลือต่ำกว่า10ให้ได้นะสัก2อาทิตย์เหตุผลคือว่าถ้ามันเข้าหน้าฝนหน้าหนาวเมื่อไหร่เชื้อตัวนี้มันชอบอากาศหนาวแล้วก็แห้งนะมันจะกระจายได้เร็วมากของเรามีความเสี่ยงอยู่3อย่างด้วยกันนะครับอันที่1เนี่ยพูดง่ายๆว่าเรามีการทดสอบหาเชื้อน้อยมากเพราะฉะนั้นเรามีคนที่ยังมีเชื้ออยู่เนี่ยยังกระจายทั่วไปอยู่เราควรจะเร่งทำการทดสอบหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากกลุ่มเสี่ยงทำทุกคนไม่ไหวนะเพราะเรื่องมันแพงค่ะอันที่สองเรามีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยหลายหมื่นคนที่กำลังกลับมานะครับผมยกตัวอย่างมาเลเซียอะไรกันมาเลเซียนี่ติดเชื้อค่อนข้างเยอะแล้วคนเวลาผ่านด่านค่าใช้จ่ายมันสูงเพราะว่าจะต้องไปเอาใบรับรองแพทย์ต้องไปสถานทูตซึ่งคนเหล่านี้ไม่มีตังค์ไม่มีเงินที่จะไปทำเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เข้ามาตามที่เราเรียกว่าพรมแดนธรรมชาติก็แอบเข้ามาพูดง่ายๆข้ามน้ำมาเองอะไรมาเองพวกนี้หลายพันคนนะที่เข้ามาต่อวันเนี่ยเราก็จับได้มั่งไม่ได้มั่งอันนี้เป็นความเสี่ยงของเราส่วนที่บินมานี่ลองพอไหวอย่างเกาหลีอย่างมาจากยุโรปมาอเมริกาเนี่ยแต่บ้านเรานี่ให้เข้าแค่200คนต่อวันนะแต่ว่าถ้ามาโดยไม่แจ้งหรือไม่ลงทะเบียนไม่เสียประกันสังคมหรือไม่เสียภาษีเนี่ยรัฐบาลก็ช่วยไม่ได้นะพูดง่ายเป็นแรงงานเถื่อนใช่ค่ะหมอบอกว่ามีอันที่1คือทดสอบเชื้อน้อยไปอันที่2คือคนไทยต่างประเทศเข้ามาอันที่3แรงงานแรงงานใช่มั้ยอันที่4คือชุมชนแออัดบ้านเราเนี่ยถ้าคุณเข้าผมเคยเข้าไปดูเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหบางบ้านก็อยู่กัน 5-6 คนแล้วก็ไม่มีน้ำประปาไม่มีอ่างล้างมือไม่มีห้องส้วมเพราะพวกนี้คุณจะไปบอกให้เขาระยะห่างทางสังคมหรือใส่นกกงหน้ากากหรืออยู่อะไรเขาทำไม่ได้อยู่แล้วผมต้องบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วพูดว่านอกจากทางเศรษฐกิจแล้วทางจิตใจนี่สำคัญมากคือคนไทยอดทนเพราะว่ายังมีพี่น้องนั่งคุยอะไรกันได้แต่ฝรั่งนี่โดดเดี่ยวจริงๆนะฮะแต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยทางด้านจิตใจนี่เราต้องดูแลเขาและอย่างนึงบุคลากรทางสาธารณสุขเราเนี่ยถือว่าทำงานได้ดีมากเรื่องเขาเรียกว่า tracking ติดตามนะฮะ contact tracking เนี่ยทำได้ดีเพราะเรามีอสมต้องล้านกว่าคนแล้วพวกนี้แอคทีฟมากนะเวลาแปลงหน้าเข้าไปใครกลับมาเนี่ยเข้าไปถามอาการยิ่งเลยนี่ผมก็ไปนั่งดูเองหลายจังหวัดเหมือนกันก็ชมเขาคุณหมอครับผลกระทบจากโควิดเนี่ยจะกระทบกับทุนบรีเฮลท์แคร์สักเท่าไหร่คะก็คือปีนี้เราประเมินเอาไว้เนี่ยจะกระทบกับเหมือนคนอื่นนะเราประเมินว่ารายได้จะตกประมาณ 30% นะฮะแล้วก็ส่วนก็ยังดีกว่าคนอุตสาหกรรมอื่นรายได้ตกแต่ไม่ถึงกับขาดทุนนะครับก็ไม่ถึงเพราะมันก็มีรายได้อย่างอื่นมาเสริมแต่ยังอื่นถ้าเป็นธุรกิจอื่นมันอยู่ไม่ได้เลยนะฮะเขาก็ต้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นจะฟื้นเมื่อไหร่อันนี้สำคัญกว่านะว่าโควิดเนี่ยถ้าให้ผมเดาเอานะฮะเดาเอาว่าถ้าเราสามารถทดสอบมากขึ้นแล้วก็ไปควบคุมกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งแรงงานต่างชาติด้วยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับว่าอย่าให้มันพุ่งขึ้นมาอีกแต่คลัสเตอร์นี่มันเลี่ยงไม่ได้นะมันต้องเกิดขึ้นแน่เช่นอยู่คอนโดนี้ขึ้นมาอีก10คนเราก็ต้องรีบเข้าไปเลยแล้วกักกันให้หมดคนในบริเวณนั้นนะฮะทำเลยซึ่งคนไทยทำได้ดีมากต้องชมนะฮะดีกว่าประเทศอื่นเยอะมากเรื่องไอ้ tracking เนี่ยค่ะคุณหมอมองยังไงฮะกับโควิดสำหรับในกลุ่มของธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอคิดว่าเข้ามาดิสรัปอะไรแล้วบ้างแล้วก็ภาพหลังจากนี้เนี่ยของกลุ่มเนี่ยคุณหมอมองยังไงฮะคือdisruption หรือมันเกิดขึ้นธุรกิจนะฮะก็อันที่หนึ่งผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยในเนี่ยลดลงนะฮะทั้งในประเทศและนอกประเทศส่วนผู้ประกันสังคมเนี่ยลดลงน้อยหน่อยแต่ว่าทางกลุ่มธนบุรีเนี่ยเราก็ต้องเลื่อนไปเป็นไม่ใช่เปลี่ยนเป็นเขาเรียกดิจิทัลเฮลท์นะอันนี้สำคัญคือโชคดีอย่างเราเตรียมตัวนี้มา3-4 ปีแล้วที่จะลงทุนทางไอทีค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยสัมภาษณ์คุณนาวเมื่อปีที่แล้วบอกว่าอย่างไอ้ที่ไคเซอร์ที่อเมริกานี่เขาบอกผู้ป่วยนอกเขาเนี่ยเข
ขาจะพยายามลดลง 50% โดยใช้ AI นะแล้วก็เทเลเมดิซินแล้วก็การติดตามสัมภาษณ์ผู้ป่วยเนี่ยทาง IT นะฮะแล้วผิงอันเนี่ยนะที่เราเรียก Good Doctor เนี่ยตอนนี้ 30% เนี่ยของคนไข้ผู้ป่วยนอกเนี่ยเขาสามารถที่จะรักษาทางเขาเรียกเทเลเมดิซินได้คือจีนนี่ดีอย่างเขาไวเขาก็ออกกฎหมายรองรับเลยว่าไม่รักษาทางโทรทัศน์ได้ถูกไหมแต่เมืองไทยยังไม่มีออกกฎหมายเพราะฉะนั้นเรายังจำเป็นต้องมีหมอไปตรวจผู้ป่วยคนนั้นแต่ว่าสามารถที่จะปรึกษาอย่างผู้เชี่ยวชาญเพราะผู้เชี่ยวชาญเรามีน้อยนะฮะเราก็สมมติว่าเราเปิดโรงพยาบาลตอนนี้เทรนด์ของเฮลท์แคร์บ้านเราเนี่ยอันที่หนึ่งมันไม่เหมือนเก่าละที่เราเรียก new normal ละเพราะฉะนั้นคนไข้นอกที่มาเนี่ยจะลดต้องลดจำนวนลงเพราะฉะนั้นการนั่งแออัดสมัยก่อนนี่ทำไม่ได้ละเพราะต้องห่างกันเมตรนึงไปอีก2ปีนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะนัดผู้ป่วยนี่ก็ต้องผ่าน IT ผ่านไปเขาเรียกแอปพลิเคชันหมดว่าคุณจะมาเมื่อไหร่ห้ามอยู่โรงพยาบาลเกิน45นาทีพอเข้ามาปุ๊บก็ต้องออกปั๊บเลยถ้าคนอื่นจะได้เข้ามานะเพราะฉะนั้นการจัดระเบียบในโรงพยาบาลก็ต้องเปลี่ยนไปเยอะอันที่2การรักษาทางโทรศัพท์หรือทางโทรทัศน์เนี่ยจะมากขึ้นนะฮะเรามีแอปให้สำหรับผู้ป่วยเรื้อรังว่าความดันเป็นยังไงชีพจรเป็นยังไงเบาหวานเป็นยังไงในการรักษาทางเขาเรียกทางโทรศัพท์หรือว่าดิจิทัลนี่จะต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นเทรนด์ของทั่วโลกที่ต้องทำที่จะลงทุนทางด้านเขาเรียกว่าดิจิทัลเมดิซินกับเฮลท์แคร์ซึ่งเราเตรียมอยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยเป็นคนแรกที่ทำมา3ปีแล้วที่ส่งทีมออกไปรักษาที่บ้านทั้งหมอด้วยนะฮะแล้วก็ปรึกษาทางโทรศัพท์อันที่สองมันจะเป็นการลดต้นทุน มหาศาลนะครับลดต้นทุนทั้งผู้ป่วยซึ่งอันนี้ก็อยากพูดนิดนึงว่าโควิดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างที่เห็นชัดที่สุดคือโครงสร้างเศรษฐกิจเห็นไหมว่าคนออกมาขอเงินเนี่ยตอนแรกผมนึกว่า5ล้าน10ล้านจะอยู่นะไปมาเนี่ย20ล้านแล้วบวกชาวนาอีก10ล้านโอ้โหแสดงว่าแรงงานแฝงของเราเนี่ยหรือไม่ใช่ออฟฟิเชียลเนี่ยเกรหรือว่าทำหาเช้ากินค่ำเนี่ย30ล้านคนนะจาก40ล้านเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแสดงว่าไอ้ช่องว่างระหว่างรายได้เนี่ยกับคนที่เดือดร้อนเนี่ยผลกระทบรุนแรงงั้นเราจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจอันนี้จำเป็นละไม่ว่าทางด้านการศึกษาทางด้านสาธารณสุขทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่พอเจอไอ้ภาวะวิกฤตแบบนี้ขึ้นเนี่ยเรามองย้อนไปนี่โอ้โหคนจนที่เดือดร้อนเขาเดือดร้อนจริงๆอดตายแล้วก็นะฮะอันนี้ทางรัฐบาลเนี่ยมันกระทบทุกคนอะแบบเนี้ยมันกระทบมาถึงตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นธุรกิจทุกอย่าง12ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยในโกรธเนี่ยเราเกือบเป็นอันดับสุดท้ายของอาเซียนไม่ใช่เม็ดเงินลงทุนความสามารถในการแข่งขันเราก็ยังอยู่กลางๆแต่คนอื่นเขาวิ่งเราเดินเพราะฉะนั้นเขาแซงหน้าเราไปงั้นในการวางแผนระยะยาวเราก็สู้เขาไม่ได้ที่เราเรียกแมโครอีโคโนมีนะฮะไมโครเราก็ไมโครไม่ต้องพูดถึงเราหาเช้ากินข้ามจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กระทบโชคดีว่าการระบาดคราวนี้เนี่ยมันน้อยถ้าเกินร้อยคนเมื่อไหร่เนี่ยโรงพยาบาลคลินิกต่างๆในเมืองไทยรับไม่อยู่ทางเราก็ยอมเสียเงินไปต้องเกือบ200ล้านที่จะเตรียมอันนี้ไว้ที่จะทำดูแลเขาเรียกว่า PUI คนไข้ที่เฝ้าระวังหรือกลุ่มเสี่ยงหรือคนไข้หนักนะครับเราก็ไม่ว่าอะไรเราขาดทุนไปร้อยกว่าล้านแต่ว่าไม่ใช่ขาดทุนลงทุนไปแต่ไม่มีผู้ป่วยเราก็ดีใจแทนประเทศใช่ไหมฮะเพราะอย่างผู้ป่วยที่หนักเนี่ยมันต้องการอยู่ ICU ต้องการนี่เขาเรียกว่าความดันลบห้องความดันลบอันนี้บ้านเรามีแค่200ห้องเอง200ซึ่งน้อยมากถ้าเป็นแค่10วันก็เต็มละคือตอนนั้นที่ที่มีผู้ป่วยวันละ180คนเนี่ยทุกโรงพยาบาลเต็มหมดละโชคดีที่เราสามารถที่จะไม่โชคดีความสามารถของบุคลากรทางแพทย์เราทำได้ดีมากที่จะป้องกันไม่ให้มันเชื่อมระบาดมากขึ้นถ้าเกิน100คนนี่เราเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่อย่างตอน
เมืองจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่คอมมิวนิสต์เนี่ยเขาสั่งให้อยู่บ้านเลยกักกันเลยไม่ให้รถวิ่งไม่มีรถประจำทางรถแท็กซี่ไม่ให้มาคนไข้ก็ต้องตายที่บ้านผู้ป่วยต้องตายที่บ้านนะฮะซึ่งมาโรงพยาบาลก็ไม่มีเตียงยุโรปดูให้ดีนะฮะว่าอิตาลีกับสเปนที่ตอนตายเยอะๆเนี่ยเขาให้ตายที่กลางสนามนะเรียงเต็มไปหมดเลยตอนนี้นิวยอร์กเนี่ยศพที่อยู่ในรถเนี่ยไปฝังไม่ทันมันส่งกลิ่นมาเพราะว่าไอ้ห้องเย็นเขาดับให้คนที่เดินผ่านเนี่ยกลิ่นเหม็นไปหมดเลยสิบกว่าคันเพราะเขาตายนี่วันละ 2-3,000 คนเพราะเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้เครื่องช่วยหายใจก็ต้องใช้ร่วมกันของเราเนี่ยเราก็ภาวนาอย่าให้เราถึงจุดนั้นแล้วเวลาเป็นอย่างนี้ผมเตือนไว้นิดหนึ่งนะว่ายุโรปเนี่ยรู้เลยว่าเวลาเกิดเรื่องตัวใครตัวมันไม่มีใครช่วยเลยอาเซียนเราเนี่ยเรามีองค์กร3องค์กรอันที่หนึ่งนะที่เราเรียกว่าอาเซียนสำหรับโรคติดต่อ communication disease ตั้งมาตั้งหลายปีแล้วอันที่สองเรามีเขาเรียกว่าสำหรับช่วยเหลือกันระหว่างอาเซียนเวลาขาดแคลนอันที่สามเพิ่งตั้งเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วโควิดโดยเฉพาะแต่เวลาทำจริงเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยประเทศที่รวยศูนย์อาเซียนก็ไม่สนใจก็ปล่อยให้คนอื่นเพราะว่าตัวเองก็แย่คืออันนี้ผมต้องบอกว่าอย่างที่ร.9ท่านพูดไว้เราต้องเขาเรียกเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ได้หมายความสอนให้คนขี้เกียจนะหมายว่าให้ประเทศเราเนี่ยยืนด้วยขาตัวเองให้ได้คือมีความมั่นคงทั้งอาหารทั้งเศรษฐกิจเราคือไม่ต้องพึ่งคนอื่นเข้ามาไอ้นี่เราไปพึ่งคนอื่นเขาต้องเกือบ 80% เนี่ยเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็เอาไม่อยู่เหมือนกันคุณหมอคะเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าหลังจากโควิดเนี่ยก็คงจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทิศทางของเฮลท์แคร์มากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ในเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยคุณหมอถ้ามองเป็นยาวไประยะแบบ3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยคุณหมอคิดว่าอุตสาหกรรมเนี่ยถึงจุดอิ่มตัวหรือยังคะสำหรับในประเทศไทยคือตอนนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยนะฮะ เรายังเป็นรายได้ยังใช้ได้แล้วก็ต่างชาติยังสนใจอยู่เพราะหนึ่งหมอไทยเนี่ยคุณภาพใช้ได้2ราคาถูก3เราเป็นเขาเรียกว่า tourist destination คนอยากมาเที่ยวเพราะนอกจากพ่อไม่สบายแม่ไม่สบายยังมีลูกหลานที่มาเฝ้ายังได้ไปเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าคนที่แข่งขันมากขึ้นก็คือเรามีคู่แข่งมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าเวียดนามก็จะทำจีนก็จะทำเกาหลีทำแล้วแล้วก็อินเดียก็ทำแล้วนะมาเลเซียเนี่ยข้อดีของมาเลเซียนี่ถูกกว่าและดีกว่าเราแต่ว่าสู้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เราประมาทไม่ได้แต่ต้องยอมรับอย่างเมืองไทยแข่งขันเยอะนะครับ ออกมาเยอะแล้วก็โอกาสที่จะดีขึ้นโกรธเนี่ยยากลำบากรวมทั้งกำไรด้วยนั้นผมมองแนวทางการแพทย์ของเราเนี่ยทางด้านนี้มันจะค่อยๆลดลงนะฮะ ทางด้านเรเวนิวแล้วก็แต่ไม่แน่นะฮะอย่างตัวดอกกลางหรือว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยพอเกิดเรื่องปุ๊บเนี่ยของเขาก็ลำบากกว่าเราพูดง่ายว่าเรายังสามารถดูแลตัวเองได้อย่างน้อย10ปีค่ะจนกระทั่งเพื่อนบ้านเราเนี่ยสามารถจะพัฒนาระบบสาธารณสุขเขาให้ดีขึ้นมาแต่เวียดนามนี่เขาทำได้เร็วมากนะฮะเราไปทำกับเขานี่เรารู้ว่าเขามีวิสัยทัศน์แล้วก็มีการจัดการที่ดีมากค่ะแสดงว่าโกรธในประเทศมันจะเริ่มน้อยลงละสำหรับอุตสาหกรรมที่เป็นเฮลท์แคร์ค่อยๆน้อยมานานแล้วค่อยๆน้อยลงใช่ไหมครับคุณหมอแล้วอย่างนี้กลยุทธ์ของโรงพยาบาลธนบุรีเราวางกลยุทธ์ยังไงคะถ้าเราจะโตต่อเราต้องไปโตต่างประเทศคือของเรามันก็ต้องโตต่างประเทศนะฮะอย่างธนบุรีเรานี่ได้เปรียบนิดนึงตรงที่ว่าเราเป็น truly international จริงๆนะครับเพราะว่าผมทางบอร์ดเราพบว่าเนื่องจากว่าในประเทศแข่งขันกันเยอะและตลาดที่โตเร็วมากๆก็มีเวียดนามมีจีนมีพม่าฉะนั้นเราก็เริ่มที่จะไปสร้างโรงพยาบาลที่พม่านะฮะซึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเป็น International Hospital แห่งแรกนะครับชื่ออายุเนี่ยที่ลาวนี่ก็คิดว่าคงจะเปิดได้เร็วๆนี้นะครับที่จะทำเป็นแบบ Truly International พม่าก็กำลังจะขยายแต่ที่เรามองมากที่สุดคือจีนนะครับว่า
หลังจากคราวนี้ปุ๊บเนี่ยการดีแมนด์ของเขาเรียก private hospital ลงมาเอกชนนี่จะมากขึ้นเพราะ 95% เนี่ยตอนนี้มันเป็นของคือเอกชนมีโรงพยาบาลเยอะกว่าแต่ว่ารัฐบาลเขาจะเขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาบีบเลยไม่ให้มีนั้นคุณก็มีแต่คลินิกโรคทั่วไปแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วรัฐบาลต้องปล่อยเพราะว่าผมคิดว่ารัฐบาลจีนไม่สามารถที่จะดูแลได้หมดเมื่อก่อนนี้ต้องไปโรงพยาบาลรัฐเหมือนเราฮะที่เป็นอะไรต้องนึกถึงรามาศิราจุฬาแล้วก็เชียงใหม่ก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเอาไม่อยู่เพราะว่าคนจีนเยอะแล้วก็ความต้องการสูงขึ้นต้องยอมรับอย่างพวกเราเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่จริงไม่ได้โตจริงอย่างต่างประเทศเขาพูดจริงเขาพูดเป็นบิลเลียนดอลลาร์นะฮะพูดว่าพันล้านเหรียญเงี้ยหรือ5,000 ล้านเหรียญเงี้ยแต่เมืองไทยไม่ได้หรอกของเราเป็นหมื่นล้านเราก็เหนื่อยละเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะขยายไปต่างประเทศมันมี3วิธีด้วยกันอย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้คือเราไปลงทุนเองนะฮะร่วมกับโลคอลพาร์ทเนอร์ถึงแม้จะรวยจริงแต่ว่าโตช้านั่นเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้นะฮะอันที่สองถ้าคุณอยากโตเลยจริงๆเนี่ยเราก็ต้องไปหาเขาเรียกว่าทุนมาลงทุนนะฮะซึ่งพูดถึงการลงทุนเนี่ยเราพูดว่าเป็นแสนๆล้านซึ่งเราไม่มีปัญญานะก็ต้องหาวิธีว่ากองทุนไหนสนใจเราไหมแล้วก็ออกเงินให้เราแล้วก็ซัพพอร์ตเราเหมือนอเมริกาเหมือนที่อื่นนะฮะก็อันนั้นเป็นอันหนึ่งที่จะโตได้งั้นโตอย่างจริงจังนะครับอันที่สามอันสุดท้ายก็คือว่าเราไปรวมกับเขาไปรวมกับยักษ์ใหญ่นะฮะตอนนี้มียักษ์ใหญ่ไม่ว่าตอนจะมาจากมิดเดิลอีสต์จีนแล้วก็ฮ่องกงไต้หวันเนี่ยเขามีอยากจะลงทุนเยอะอยู่แล้วเราก็ไปเป็นส่วนย่อยของเขานะฮะพูดง่ายว่าถือ5-6% uh-huh. แต่ถ้าถามผมเนี่ยผมอยากได้อย่างที่สองคือว่ากองทุนนี่มาเนี่ยถ้าเราโชคดีจริงๆโค้ดเราโตเราแล้วเขาขายออกเราก็กลายเป็นหุ้นใหญ่ไปภายใน5-10 ปี uh-huh. เพราะว่าอย่างตลาดหลักทรัพย์ในอเมริกาหรือที่ประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยคุณถือแค่ 12% เนี่ยก็เป็นหุ้นใหญ่ละไม่จำเป็นต้องถือ 40-50% เหมือนบ้านเราอย่างนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะ market cap แล้วพูดกันเป็นแสนๆล้านเงี้ย uh-huh. เราไม่สามารถที่จะลงทุนหรือเป็นได้เพราะว่ากองทุนส่วนใหญ่ที่เข้ามาลงทุนเนี่ยเขาอยาก exit ตั้งแต่หมายความว่าเขาอยากถอนตัวพวกมีกำไร2เท่า3เท่าเขาก็อยากถอนตัวมันตั้งแต่7ปีถึง15ปี uh-huh. อันนี้เราไม่โดน take over นะเราก็ต้องคุยกับพาร์ทเนอร์ที่เขาสนใจอย่างนี้ uh-huh. แต่ถ้าหากว่าเราเตรียมตัวว่าให้เอาละขอให้ผู้ถือหุ้นของเราได้ดีแล้วโกรธดีนะแล้วก็ทุกคนแฮปปี้ดิวิเดนด์แล้วก็เป็นกลุ่มย่อยเขานะฮะแล้วก็เพราะว่า PE ในจีนในเฮลท์แคร์เนี่ยเราเช็คแล้วนะฮะของเรานี่ตอนนี้ตกมาเมื่อก่อน30กว่าใช่อ่ะนะตอนนี้ลดมาจะเหลือสัก20ไม่ได้ดูตัวเลขสุดท้ายลอง17ถึง20เอางี้ดีกว่าค่ะแต่ที่จีนเนี่ยผมเพิ่งดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว85เฉลี่ย PE healthcare นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเหตุผลหลายอย่างทำไมเราถึงเลือกจีน อันที่สองที่สำคัญที่สุดซึ่งคนไม่รู้ไม่ใช่คนไม่รู้คนไม่ได้สนใจตั้งแต่มีการประท้วงขึ้นมาเนี่ยในฮ่องกงเนี่ยเกือบปีละเม็ดเงินเนี่ยของจีมันไหลกลับไปที่เซี่ยงไฮ้เนี่ย 1.5 ทริลเลียนนะเมื่อก่อนมันมีแต่ออกนะปีหนึ่ง 2-300 บิลเลียนไปที่ฮ่องกงพันล้านอย่าไปใช้ภาษาอังกฤษค่ะนะออกไปประมาณ 2-300 พันล้านดอลลาร์นะฮะไปฮ่องกงแต่ตอนนี้มันกลับแล้วตั้งแต่มีประท้วงยิ่งเจอโควิดอีกเงินจากฮ่องกงไหลเข้าจีนเท่าที่ผมเช็คอันสุดท้ายเนี่ยเม็ดเงินไหลเข้าไป 1.5 พันล้านล้านเหรียญ1.5 พันล้านล้านเหรียญใช้ทริลเลียนดีกว่าง่ายดี 1.5 ทริลเลียนคือล้านล้านเหรียญอ่ะเยอะนะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่กลุ่มเราเนี่ยสามารถที่จะไประดมทุนในจีนเมืองไทยไม่ต้องพูดถึงละรัฐบาลมาแย่งคุณหมดละตอนนี้ใช่ไหมกู้ต้องล้านบาทอ่ะใช่ไหมเอกชนจะไปกู้ที่ไหนเพราะฉะนั้นจีนนี่ตอนนี้มีเม็ด
คนมองจีนนี่นึกว่าโอ้แย่นะแต่ไม่จริงเพราะจีนเขามีเขาเรียกว่ากองทุน2ระหว่างประเทศเขาก็เยอะที่สุดในโลกนะแล้วเม็ดเงินลงทุนต่างๆของเขาเองคนจีนนอกประเทศเนี่ยตอนนี้กลับเป็นว่าเอาเงินกลับจีนดีกว่าปลอดภัยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะ2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยการระดมทุนเนี่ยในจีนจะง่ายกว่าที่อื่นแต่ทั่วโลกเนี่ยถ้าทุกคนจำตอน09ได้เนี่ยซัพพลายนี่นะฮะทุกประเทศเนี่ยจะต้องออกเขาเรียก QE ค่ะนะฮะซึ่งพูดง่ายพิมพ์แบงก์อ่ะเอามาช่วยเศรษฐกิจตอนนั้นเงินก็เหลือเยอะแยะไปหมดเห็นไหมว่าตอนหลังจาก QE ปุ๊บเนี่ยคือวัฏจักรทางการเงินเนี่ยทุกคนยอมรู้นะฮะว่ามันออกมาปุ๊บเนี่ยคนจนใช้ไม่ใช่คนจนอย่าเรียกคนจนคนจนได้ไปความช่วยเหลือเขาก็ใช้เงินวนไปวนมาเงินกลับไปอยู่ที่แบงก์หมดไปอยู่ที่คนรวยหมดอันนี้เป็นวัฏจักรที่สำคัญซึ่งคือเราต้องยอมรับอ่ะเพราะว่าเงินออมเนี่ยประเทศที่ยากจนหรือกำลังพัฒนาเนี่ยออมน้อยใช่ค่ะอย่างบ้านเรานี่เงินออมน้อยมากได้มา 55,000 เนี่ยรับรองใช้หมดภายใน2เดือนไม่พอด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าเม็ดเงินแน่นอนเงินเนี่ยมันจะต้องกลับไปอยู่ในกองทุนในธนาคารในต่างๆเที่ยวนี้เนี่ยแค่ไม่ถึงเดือนเนี่ยอย่างสหรัฐอย่างเดียวเนี่ยพิมพ์ธนบัตรออกมา2ทริลเลียนยุโรปอีกเท่าไหร่1ทริลเลียนจีนอีกเท่าไหร่ญี่ปุ่นอีกเท่าไหร่แม้กระทั่งประเทศไทยเองเนี่ย3ล้านล้านเรายังเอาไม่อยู่เลยใช่ค่ะอย่าว่าแต่ไอ้ 1.5 ล้าน 1.9 ล้านเนี่ยนะฮะ3ล้านล้านนี่ถ้าเรารวมทุกอย่างเข้าเนี่ยเราก็ยังคิดดูสิไอ้การใช้เงิน3ล้านล้านภายใน3เดือนเนี่ย2เดือนนี่มันสาหัสสาการแค่ไหนสรุปแล้วเนี่ยที่หนังสือพิมพ์พยายามจะพูดแล้วคุณจะให้แก้ไขยังไงคนจนไม่ใช่คนจนคนพวกเราหาเช้ากินข้ามที่เราพูดว่ามี30ล้านคนเนี่ยได้มา 3-4 หมื่นคุณก็ต้องใช้คุณเก็บเหรอคุณจะออมมีอยู่ไม่กี่รายที่ออกทีวีว่าเอาไปลงทุนทำสวนครัวทำนั้นน่ะอันนั้นส่วนน้อยส่วนใหญ่มาก็ซื้อนมให้ลูกใช้จ่ายหมดใช้จ่ายหมดใช่ไหมแล้วเงินพวกนี้ก็ต้องหมุนเวียนกลับมานักธุรกิจเข้าแบงก์อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการระดมทุนตอนนี้เมืองไทยไม่มีทุนให้ระดมเพราะ direct investment เราตกไปทุกทีครับเงินออมเราน้อยดังนั้นประเทศที่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยที่จะมีเงินมากที่สุดเนี่ยคือจีนกั้นเขาไม่อยู่นะฮะเรียกว่าทุกคนพยายามบล็อกเขาจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันพวกเนี่ยเอเชียอีสต์เอเชียเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้ายฐานไประดมทุนที่ประเทศเหล่านี้นะครับแม้กระทั่งเวียดนามผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะระดมทุนได้ง่ายกว่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นทางกลุ่มเราก็ strategy ที่ต่อไปคือที่เคยพูดแล้วว่าในประเทศก็ให้รามกำแหงดูไปเราจะไปลุยต่างประเทศโดยเฉพาะเวียดนามพม่าจีนก็วางแผนไว้แล้วแล้วก็ประชุมกันแล้วหลายครั้งแต่ว่าก็ยังไม่ได้สรุปอะไรแน่นอนเพราะเราต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์กับผู้ถือหุ้นก่อนถ้าเราจะมีอะไรนะฮะคือพูดง่ายอย่าให้ผู้ถือหุ้นลำบากแต่เราก็ต้องมองโกรธระยะยาวให้เขาหน่อยว่าเขาจะโตยังไงค่ะแสดงว่าเราจะต้องมีการปรับโมเดลในโครงสร้างผู้ถือหุ้นอีกก็คืออาจจะต้องเพิ่มให้อย่างรามคำแหงเข้ามาถือหุ้นมากขึ้นเพื่อที่จะให้รามคำแหงเขาได้มีเขาเรียกว่าลดต้นทุนน้องอย่างให้กำไรในการที่จะบริหารจัดการในประเทศใช่ทั้งเราเนี่ยไป value added ให้ผู้ถือหุ้นธนบุรีให้มีมูลค่ามากขึ้นจากต่างประเทศคือต้องร่วมมือกันทำคุณหมอคะแล้ว5ปีเนี่ยเราจะได้เห็นโครงสร้างของธนบุรีเนี่ยทั้งในแง่ของโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วก็โครงสร้างสัดส่วนรายได้เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะมันจะเปลี่ยนเป็นยังไงที่คุณหมอมองที่วางไว้เป็นเป้าหมายเนี่ยค่ะผมยังพูดไม่ได้แต่ว่าพูดถึงคนทั่วๆไปดีกว่าว่าวิธีทำอย่างที่ผมพูดว่า3อย่างด้วยกันเนี่ยแล้วแต่เราจะเลือกอย่างไหนนะแต่คุณหมอพี่เปิดอันที่2ผมอันที่2นะว่าถ้าเราถ้าโชคดีจริงเนี่ยโครงการทุกอย่างที่เราจะไปทำเนี่ยมันเจริญมันเพิ่มรายได้มันเพิ่มไอ้โกรทก็ดีไปนะเราก็เรียกว่า
ใช้ได้ทีเดียวนะอย่างที่3เนี่ยอย่างแรกไม่ต้องพูดถึงมันโตได้ช้าเพราะเงินเรามีน้อยนะไปลงทุนที่พันล้านหมื่นล้านนี่เรื่องไม่ไหวอย่างที่3เราก็ตามเข้าไปค่ะพอหุ้นก็ขึ้นหุ้นเราก็ขึ้นด้วยอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องเลือกพาร์ทเนอร์ที่มี potential สูงซึ่งในประเทศจีนมีเยอะนะฮะอันนี้เราทางกลุ่มธมรีเราก็คุยกับหลายเจ้าด้วยกันว่านี่พูดถึงอันที่3นะว่าจะไปลงกับใครเราก็ไปช่วยเขาบริหารเพราะเราเฮลแคร์เราเก่งเขาแต่เขามีเงินเขามีเทคโนโลยีเขามีอุตสาหกรรมที่จะรองรับเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านสูงอายุทางด้านผลิตภัณฑ์นะโรงงานต่างๆที่เขาขายอยู่ยกตัวอย่างอย่างผลิตภัณฑ์ทางยาทางเครื่องมือแพทย์พวกนี้เขาไม่มีโรงพยาบาลเขามีความรู้ทางแพทย์แต่เขามีฐานเขามีเงินเราก็จะไปรวมกับกลุ่มนี้แต่แน่นอนที่สุดเราจะเป็นหุ้นใหญ่ไม่ได้พวกนี้เขาเงินทางเขาก็ต้องพูดง่ายออกบอลให้เราอะไรให้เราต่างๆเราก็เป็นหุ้นเล็กไปแต่ก็ไม่มายนะสมมติว่าหุ้นที่เราเข้าไปลงทุนด้วยมันโตอย่างที่ผมพูดอะ PE สัก50เนี้ยแล้วเราเข้าไป PE ที่สัก12ในฐานะพาร์ทเนอร์เนี่ยนั้นภายใน3ปีมันขึ้น4เท่าผมก็ทำเพื่อจะให้ผู้ถือหุ้นธนบุรีเนี่ยได้ประโยชน์นะแสดงว่าอันที่หนึ่งคุณหมอมองว่าไม่เวิร์กมันโตช้ามากรวยช้าประเทศยากจนต้องเตรียมตัวแต่อันที่สองน่าสนใจคุณหมอบอกว่าก็คือคนที่เขามีเงินก็มาร่วมลงทุนกับเราทีนี้เนี่ยเขาต้องเชื่อเราใช่ไหมฮะในมุมของอย่างเราไปลงทุนเราก็ยังคาดหวังผลตอบแทนเขามาเขาก็ต้องคาดหวังผลแน่นอนที่ผลตอบแทนที่เราคิดว่าเราน่าจะทำให้เขาได้มันจะอยู่ระดับไหนเพราะมันก็หมายถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลธนบุรีด้วยในตลาดหลักทรัพย์แน่นอนเท่าไหร่ฮะในระดับไหนคุณหมอก็อย่างที่ผมพูดอะเขาเนี่ยวิธีทำของพวกกองทุนเขาแน่นอนที่สุดเขาไปเลือกซื้อบริษัทในจีนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบทาร์เก็ตของเขาอะเทคโอเวอร์แล้วเอาธนบุรีเข้าไปเสียบไปจัดยังไงก็ไม่รู้แล้วให้ธนบุรีบริหารแต่เขาเป็นคนจ่ายเงินมา 60,000 ล้านแสนล้านซึ่งเราไม่มีปัญญากู้ก็ไม่ไหวเสี่ยงไปนะฮะไม่มีใครให้กู้ด้วยสมมติว่าคุณทุนคุณพันล้านคุณจะกู้แสนล้านเลยก็เลิกพูดเลยมีทางเดียวคือเรสฟันเรสฟันปุ๊บเนี่ยหนึ่งต้องหาบริษัทกองทุนที่ทุกคนยอมรับอันที่สองจีนต้องยอมรับคือตอนนี้ทำยังไงจะระดมทุนจากประเทศจีนอันนี้สำคัญที่สุดเลยว่าทำไงจะให้คนจีนเนี่ยยอมรับบริษัทนี้อันนี้เป็นจุดท้าทายว่าทางธนบุรีต้องเลือกพาร์ทเนอร์ที่มีชื่อเสียงคือพูดง่ายวินวินนะฮะเราไม่มีปัญญาเขามีปัญญาแต่เขาขาดความเชี่ยวชาญนะเราพูดง่ายเราอาศัยความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ให้เขาเพราะประเทศไทยมี track record ที่ดีว่า medical tourism เราโตเร็วมากเราดูแลคนดีและยิ่งคราวนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าการรักษาพยาบาลของเราเนี่ยอัตราหายเนี่ยอัตราตายเราน้อยมากคือโควิดของเราเนี่ยตาย 2% คนอย่างอิตาลีตายต้อง10กว่า 12% สหรัฐ 8% แสดงเฮ้ยญี่ปุ่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาบอกเฮ้ยทำไมคนไทยมันตายน้อยเนี่ยนะฮะ50กว่าคนมันเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ 2% ก็แสดงการรักษาพยาบาลเราดีการป้องกันเราดีแล้วทำไมไอ้ผู้ป่วยเราแค่ 2,000 3,000 นะฮะญี่ปุ่นเขาก็ชื่นชมมากเพราะเขาเนี่ยพลาดคือญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยพลาดเพราะว่าเขาประมาทเขาคิดว่าเอาอยู่แต่จริงๆเอาไม่อยู่เพราะว่าเชื้อตรงนี้มันระบาดเร็วมากและข้อสำคัญที่สุดมันเปลี่ยนพันธุ์เร็วมากสหรัฐกับยุโรปเนี่ยมันเปลี่ยนเขาวิจัยออกมาพันธุ์ไวรัสตัวนี้มันเปลี่ยน33ครั้งใน1เดือนแต่พาร์ทเนอร์เราที่จีนบอกเปลี่ยน 2,000 กว่าครั้งใน1เดือนเพราะไอ้ตัวไวรัสตัวนี้มันเป็น RNA มีเส้นเดียวแล้วก็ถ้าจีนมันเปลี่ยนเนี่ยทั้งสองเส้นเนี่ยมันเปลี่ยนได้ง่ายมากจากอะไรก็ตามเนี่ยเวลามันรวมกันเข้าเป็น DNA เนี่ยมันจะกลายเป็นพันธุ์ใหม่ไปทันทีเลยมันถึงน่ากลัวตรงนี้ฮะว่าไอ้โคโรนาไวรัสตัวนี้เนี่ยมันหนึ่งทำวัคซีนยากสองมันเปลี่ยนพันธุ์เร็วแต่เขาก็สงสัยว่าทำไมประเทศไทยเราเก่งสามารถจะควบคุมทั้งคนจำนวนคนเป็นและตายที่คนอื่นทำไม่ได้ค่ะคุณหมอคะอย่างกรณีของการที่เราจะ
ถ้าเป็นแบบที่2ก็คือหาผู้ร่วมทุนมาแล้วก็ให้เราเนี่ยเข้าไปเราได้รายได้เป็นอะไรเป็นบริหารจัดการหรือว่าเป็นผลตอบแทนที่ขึ้นจากการถือหุ้นยังไงก็ต้องให้เราบริหารจัดการแน่ๆอ๋อเราจะได้เป็นเรื่องของรายได้จากค่าบริหารจัดการน้อยแต่เราอาศัยโกรทมากกว่าพูดง่ายว่าคุณมีบาทนึงคุณสามารถลงทุนได้หมื่นบาทอ่ะเราสนใจตรงนั้นมากกว่าค่ะแต่แนวโน้มในรูปแบบโมเดลแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสเกิดได้กี่เปอร์เซ็นต์นะจนถึงปัจจุบันนี้เกิดได้เยอะค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยพูดงี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบอ่ะเม็ดเงินเนี่ยมันเยอะมากค่ะทั่วโลกนี่มันต่อวันนี่7ทริลเลียน7ล้านล้านเหรียญค่ะนะฮะที่จะลอยไปแต่ว่ามันอยู่ในมือของคนกลุ่มไม่กี่กลุ่มแต่ตอนนี้จีนพยายามจะเข้ามามีบทบาทตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น capital control capital เขาถึงพยายามสนับสนุนเงินหยวนให้ใช้การในการคือพูดง่ายๆจีนนี่ตอนนี้ไม่อยากจะพึ่งสหรัฐว่าโดนบีบหลายเรื่องดอลลาร์เพราะฉะนั้นเขาพยายามจะโตงเขาเองนะฮะให้สร้างตลาดเงินหยวนขึ้นมาไอ้เรมินบี้ขึ้นมาอะไรแบบนี้แล้วก็เม็ดเงินไอ้ดอลลาร์ของเขาเนี่ยเยอะมากๆที่หนึ่งในโลกที่มีอยู่นะฮะ1ทริลเลียนเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มถอนออกจากอเมริกาแล้วค่ะการที่เราไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยคุณหมอเขาจะพูดถึงหุ้นของโรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยได้เริ่มเห็นรายได้ที่เข้ามาแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับหุ้นของธนบุรีได้เมื่อไหร่คะเราอันนี้พูดไม่ได้เพราะยังไม่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์เลยค่ะเดี๋ยวมันเป็นการอะไรโฆษณาไปแต่ความตั้งใจของคุณหมอค่ะความตั้งเป้าหมายอันนี้เราทำมาหลายเป็นปีแล้วจะคือพูดถึงหุ้นจะได้รับข่าวดีเมื่อไหร่คะบอกไม่ได้อีกอาจจะข่าวร้ายก็ได้เพราะว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะฮะมีความเสี่ยงผมไม่ได้การันตี 100% ว่าไปจีนเนี่ยจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยทางออกอีกทางอันนี้ก็พูดไม่ได้กะผมมีหลายทางออกเพื่อจะป้องกันตัวเราเองอันที่หนึ่งป้องกันบริษัทอันที่สองคือบางคนเขาบอกเฮ้ยโตอย่างนี้เขาแฮปปี้แล้วได้ดิวิเดนด์ปีละ 1-2% มากกว่าธนาคารแล้วโกรทปีละ 7-8% ไปเสี่ยงนู่นเอ้าคุณอยากเสี่ยงก็เสี่ยงคนเดียวสิทำไมต้องเอาผมไปเสี่ยงด้วยอะไรงั้นอ่ะคือต้องให้ก็ต้องไปแบบระมัดระวังคือให้เขาเลือกค่ะเขาเลือกถ้าคุณอยากอยู่ในประเทศไทยคุณก็อยู่ไปต่อไปแล้วก็โกรทมันก็เป็นแบบที่เราเห็นเนี่ยดีมั่งไม่ใช่มันดีแต่ดีช้าดีอะไรเงี้ยบางคนเขาบอกเขาต้องการความมั่นคงการที่ไปต่างประเทศมันความเสี่ยงก็เยอะมันเป็นของใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะพรีเซนต์อะไรหรือว่าให้อะไรผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาต้องเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะตามเราไปไหมหรือเขายินดีที่อยู่ในประเทศนี้ถึงแม้ว่าต่างประเทศมาถือเสียว่า 9-9% ตามกฎเกณฑ์ก็คุณใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็รามกำแหงถือ20ผมถืออีกสัก10อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นบริษัทต่างชาติไม่เป็นบริษัทไทยแต่พูดจริงๆเจ้าของคือต่างชาติคือกองทุนผมยกตัวอย่างแบงก์เลยกันตอนที่เกิดคริสต์ต้มยำกุ้งเนี่ยเพื่อนผมเป็นเจ้าของแบงก์เนี่ย5แบงก์ด้วยกันหายตัวหมดเลยมีต่างชาติเข้ามาแทนต่างชาติทั้งนั้นอันที่2แม้กระทั่งกรุงเทพกสิกรเนี่ยนะเจ้าของเดิมนะโซนพาณิชย์ก็ลงเหลือ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะล่ำซ้ำก็เหลือ10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ง่ายจริงๆเนี่ยการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินมันต้านไม่อยู่อ่ะเราจะปิดเหมือนลาวเหมือนสมัยก่อนหรือพม่ามาใช่ไหมซึ่งพวกเราทำไม่ได้ประเทศเราทำไม่ได้ที่สุดก็คือต้องให้ต่างชาติเข้ามาช่วยระดมทุนให้เพราะเราเงินออมคนไทยมันน้อยไงมันต้องเงินต่างชาติเพราะตอนนี้เนี่ยที่เขากลัวที่สุดอเมริกาแล้วก็ยุโรปกลัวมากๆกลัวว่าจีนเนี่ยจะมามีเงินเยอะมาซื้อของถูกตอนนี้เขาลิสต์ไว้เลยว่าอะไรที่จะให้ขายได้เพราะจีนตอนนี้เตรียมเต็มที่เลยค่ะนะฮะว่าเพราะตอนนี้ธุรกิจบางอย่างเนี่ย 40% เจ้าของขายแล้วเพราะไม่มีเงินแล้วใช่ใช่จ่ายหนี้ไม่ได้ล้มละลายไปต่อไม่ได้ไม่มีทาง
พราะฉะนั้นนี่ตอนนี้ยุโรปเริ่มออกมาวางแผนออกมาแล้วว่าธุรกิจแบบนี้ขายไม่ได้เป็นสมบัติของชาติยกอย่างไอร์แลนด์เนี่ยขาดทุนมหาศาลอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นจีนผมมีเงินผมก็ไปเทคโอเวอร์อเมริกันแอร์ไลน์สิมันมีทั้งชื่อทั้งอะไรเกิดมันฟื้นเนี่ยใช่ไหมใส่เข้าไปสัก2 บิลเลียนอะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างหรือไม่ก็ธุรกิจบางอย่างที่มันเป็นไอคอนเป็นหน้าตาประเทศเนี่ยอย่างเราในการบินไทยเนี่ยทำไมรัฐบาลต้องประคองแต่จริงมันผมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยเขาเรียกผมไม่เต็มเนี่ยคุณต้องปล่อยว่าเอาเงินภาษีไปใช้ไม่ได้ยังไม่รู้ไม่แต่แนวโน้มออกนั้นแต่นี่ผมพูดถึงทั่วไปทั่วโลกเนี่ยยังอเมริกานี่เขาไม่ยอมเลยใครมีเงินแล้วก็ธุรกิจไม่ดีคุณซื้อไปเลยเขาชอบมันคือการแข่งขันแต่ว่าอเมริกาตอนนั้นทำคนละเรื่องนะตอนนั้นทำเขาเป็นขวาจัดแล้วเขาก็พยายามเบลมจีนทุกเรื่องแสดงว่าธนบุรีคือก็ต้องประชุมผู้ถือหุ้นอีกทีหนึ่งว่าผู้ถือหุ้นจะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใหญ่แล้วหนึ่งเนี่ยอุ้ยขั้นตอนมันยาวมากต้องทำ feasibility study ต้องทำอะไรแต่อะไรแล้วก็เสนอผู้ถือหุ้นแล้วก็ขออนุญาตตลาดทรัพย์แต่มันมีขั้นตอนลัดแต่ผมพูดในนี้ไม่ได้คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือถ้ามองในมุมของผู้ถือหุ้นบางคนเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องถือธนบุรีเฮลท์แคร์ต่อไปในเมื่อมีหุ้นในตลาดซ้ำมีตั้ง5-600บริษัทที่ให้เขาเลือกก็ราคาถูกทั้งนั้นเลยตอนนี้ปันผลก็ดีแต่ healthcare เนี่ยก็ยังมั่นคงอยู่ค่ะใช่ไหมอย่างอื่นมันล้มละลายไปเลยอย่าง Miner Group เนี่ยใช่ไหมมีโรงแรม500แห่งใช่ไหมตอนนี้แย่ไปเลยเพราะร้านอาหารก็ไม่ได้ผมยกอย่างบิลเนี่ยคือเป็นชาวสวิสที่เปลี่ยนเป็นคนไทยก็ต้องยกย่องนะเขารักเมืองไทยมากเจอศึกหนักคราวนี้เนี่ยเขาก็ซุดเหมือนกันผมต้องบอกนะธุรกิจบ้านเราเนี่ยมันพึ่งกับพวกเขาเรียกอุตสาหกรรมส่งออกนำเข้าต้อง 70% ท่องเที่ยว 20% ไอ้สองอย่างนี่เจอเข้าไปเต็มๆเลยนะมีอันเดียวที่ยังชูหน้าชูตาคืออุตสาหกรรม อาหารอย่างเอาตัวรอดแล้วก็รีเทล IT มันต้องมองว่าที่จะโกรธเนี่ยมันมีก็ 3-4 ประเภทด้วยกันของมันคนทางอาหารทางด้านเขาเรียกว่าไอทีนะฮะดิจิทัลพวกที่เราตอนนี้โตวันโตคืนอย่างอเมซอนตอนนี้หุ้นขึ้นหนึ่งของ60-70%กลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วมาร์เก็ตแคปขึ้นไปตั้ง 1.6 ทริลเลียนใช่ไหมเพราะว่าอย่างคุณเองค่ะเดี๋ยวนี้ก็ต้องสั่งอาหารอะไรแบบนี้คุณหมอคะเมื่อสักครู่ที่คุณหมอพูดถึงประเทศไทยที่สามารถคุมอัตราการติดเชื้อแล้วก็คุมอัตราการตายได้คุณหมอคิดว่าด้วยข่าวดีเนี่ยจุดแข็งตรงนี้รัฐบาลเนี่ยควรอาศัยจังหวะอย่างนี้ในการที่จะโปรโมทให้เราเนี่ยเหมือนเป็นเดสติเนชันของเฮลท์แคร์คือยังไงคะตอนนี้ผมสงสารนายกนะคือท่านคงไม่มีเวลามาดูรายละเอียดอย่างเงี้ยแค่ดูแลคนที่เดือดร้อนเนี่ยตอนนี้ก็เต็มมือละพูดง่ายบริษัทที่ประชาชนที่โดนผลกระทบอย่างรุนแรงที่ต้องช่วยเหลือที่ผมพูดอ่ะ30 ล้านคนนี่เขาเดือดร้อนจริงๆนะอันที่สองบริษัทที่ SME เนี่ยซึ่งใช้แรงงานประมาณ3 ล้านคนเนี่ย 90% จะล้มละลายใช่ไหมฮะเพราะไม่มีเงินหนุนทุนธุรกิจทำไม่ได้เจอเขาสองอันนี้แล้วภัยแรงอีกอะไรอีกเพื่อ healthcare นี่มันเป็นจุดนิดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าท่านนายกมันน่าสนใจขณะที่ผมกำลังจะประท้วงว่าปล่อยให้ผู้ป่วยของเราเข้าบ้านก็ยังไม่กล้าไปกวนท่านเพราะว่ามันปัญหาอื่นมันสาหัสสากันเอางี้ดีกว่าซึ่งคนไทยมันต้องช่วยกันหลังจากวิกฤตเนี่ยรัฐบาลต้องใช้หนี้นะหนี้สาธารณะเรานี่ขึ้นมาต้องเกือบ2 ล้านล้านเนี่ยห้ามบ่นนะว่ามันต้องขึ้นภาษีแวดต้องขึ้นน้ำมันต้องขึ้นถึงเอาตังค์ที่ไหนไปใช้หนี้เราไม่ได้พิมพ์เองเหมือนอเมริกาหรือยุโรปเงินยืมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้
แต่มีเรื่องเทอมทำไงลองเทอมทำไงใช่ไหมหมอคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็มีสะดุดตลอดนะคะอย่างปีเนี่ยเราบอกว่าเราจะโตเราก็เจอสะดุดโควิดอีกอันนี้ต้องให้อภัยกับรัฐบาลไหมคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้จริงๆทั่วโลกเจอกันหมด63เนี่ยหนักแต่ผมพูดถึงว่า5961แล้วได้คนไทยลดลงอันนั้นจากฝีมือละแต่63เนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่จากความสามารถแต่มันไปสร้างภาระให้กับรัฐบาลเนี่ยเพราะคนจนมันจะมากขึ้นค่ะใช่ค่ะมากเยอะด้วยคราวนี้คือพูดง่ายว่าบางอย่างเราเกิดจากการกระทำของเราบางอย่างไม่ใช่แต่ว่าเราต้องรับผิดชอบผมถึงบอกคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยผมไม่รู้ทำไมใครอยากเป็นกันนักตอนนี้เพราะมันจะจารึกในประวัติศาสตร์เนี่ยก็เพราะว่าต้องจารึกในประวัติศาสตร์คนตายไปแล้วเนี่ยเขาจะมองย้อนหลังว่าเออเกิดอะไรขึ้นทำไมเมื่อไอ้เมื่อก่อนเราเคยรุ่งเรืองมาจนกระทั่งถึง99เนี่ยหลัง99ก็ทรุดมาตลอดอะไรเงี้ยเขาก็จะมานั่งวิเคราะห์คือว่าทุกคนที่กลัวที่สุดคือนักประวัติศาสตร์ใช่ไหมผมต้องถึงบอกว่าเนี่ยคนที่อยากจะไปผู้บริหารประเทศอยากมีอำนาจเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยเขายุติธรรมแล้วเขาไม่ปราณีคุณหรอกแล้วเขาพูดข้อเท็จจริงถูกไหมคุณหมอเมื่อสักครู่ที่คุณหมอบอกว่าการลงทุนของรัฐบาลเนี่ยเงินลงทุนจะน้อยลงแล้วก็เอกชนเองเขาจะต้องดิ้นรนเอาตัวรอดเหมือนกันแล้วอย่างนี้ใน 3-5 ปีข้างหน้านี่ประเทศไทยจะโตจากอะไรล่ะฮะแล้วเพราะว่าเนื่องจากโรงพยาบาลเนี่ยกลุ่มเฮลท์แคร์เราก็ต้องอิงกับเศรษฐกิจด้วยแล้วก็รายได้ของประชาชนด้วยจริงๆผมไม่อยากพูดถึงโรงพยาบาลหรอกเพราะว่าหรือทางการแพทย์แต่ในฐานะที่เราพูดวันนี้เรื่องการแพทย์แต่ปัญหาประเทศมันหนักสาหัสกันกว่านั้นเยอะนะครับเรื่องอื่นนะฮะคืออย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ยพวกหมอเนี่ยเป็นพวกที่ฉลาดนะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้งบแค่200,000เนี่ยล้านสามารถดูประชากรได้ตั้ง56ล้านคนถือว่ายอดเยี่ยมแล้วเพราะว่า200,000กว่าล้านเนี่ยนิวยอร์กใช้แค่3เดือนหมดเพราะฉะนั้นแสดงว่าการวางแผนการทำอะไรเนี่ยเกิดจากการวางแผนการเสียสละของทำให้เราดีแต่ว่าต้องยอมรับว่าการผมไม่อยากเน้นการเมืองนักเพราะว่าการเมืองก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเพราะฉะนั้น stability หรือความมั่นคงทางการเมืองเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าคุณไม่มีความมั่นคงเนี่ยคุณจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมก็เสนอโครงการอะไรเข้าไปมันติดไปหมดอะสาธารณการว่าจะทำอะไรในประเทศไทยเนี่ยลำบากมากๆนะว่าผมถึงพูดตลอดเวลาว่ารัฐบาลต้องหัวต้องเล็กปล่อยให้เอกชนปล่อยให้ท้องถิ่นทำต้องกระจายอำนาจห้ามเด็ดขาดเพราะว่ามาโตที่หัวเนี่ยพังทั้งนั้นเพราะว่าเราทำไม่ได้จริงๆไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะแต่ไอ้เขาเรียกว่าไอ้กลไกมันไม่ให้คุณต้องปล่อยอันนี้สำคัญที่สุดต้องลงนะอันนี้ผมยกตัวอย่างแพทยสภาแพทยสภาเนี่ยเป็นองค์กรที่ดีที่สุดมันไม่ดีที่สุดในด้านยุติธรรมนะแต่ว่าดีที่สุดอะไรรู้ไหมองค์ประกอบคือข้าราชการเป็นหัวแต่มันมีเอกชนมันมี NGO มันแบลานซ์นะฮะถึงแม้จะเอียงมาทางหมอพร้อมยอมรับได้แต่มันก็ออกกฎต่างๆอะไรได้เป็นกฎหมายบังคับได้ให้มีความยุติธรรมคือถ้าองค์กรอื่นมาไทยความยุติธรรมตำรวจไปโตที่หัวเนี่ยมีเรื่องทุกทีเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดต้องมีส่วนร่วมของประชาชนนะฮะแล้วกระจายอำนาจอันนี้คือหัวใจเลยคราวนี้ดูให้ดีนะที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คืออสม. 130,000 คนเขาทำงานเข้มแข็งมากแปลงหน้าเข้าไปหมู่บ้านนี่เขาไปซักเลยไปถามเลยว่ามายังไงเคยประสบเชื้อไหมถ้าคนไหนมีปุ๊บเขาจะกันเลยอันนี้คือความเข้มแข็งของท้องถิ่นแต่แน่นอนที่สุดว่าไอ้คอร์รัปชันเนี่ยเรามีทุกระดับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้จะแก้ยังไงนะผมก็ถือว่า
เรื่องคอร์รัปชันนี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆของประเทศนะฮะการเมืองคอร์รัปชันแล้วก็ถึงบอกว่านี่ไม่อยากพูดเรื่องแต่ให้มันน้อยลงมากนะพิงแต่ว่าให้สัดส่วนน้อยลงสุขภาพอย่างเดียวพอละแสดงว่าเรายังไม่รู้ว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะโตจากอะไรอ๋อเรารู้อ่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันก็ยังมีไอ้คือคุณต้องปล่อยให้เอกชนเขาคิดค่ะนะทางอาหารเราก็ยังพอแข่งเขาได้ทาง IT เราก็ยังไปได้อยู่นะครับอุตสาหกรรมบางชนิดเราก็ยังไปได้อยู่สุขภาพเราก็ยังไปได้อยู่ท่องเที่ยว hopefully หวังว่าภายใน 2-3 ปีมันจะคือไอ้โรคตัวนี้เนี่ยเชื้อตัวนี้เนี่ยอีกปีนึงข้างหน้าเนี่ยมันจะเริ่มมาเป็นแบบไข้หวัดใหญ่คือมันจะลดความรุนแรงลงเพราะเรามีเขาเรียก herd immunity ความต้านภูมิต้านทานขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มมีเป็นกระป๋อกระป๋อเกิดมาแพร่ทีนึงจังหวัดนู้นจังหวัดนี้กรุงเทพน่ะมากที่สุดอะแต่คุมอยู่เราก็ต้องอยู่กับมันถ้าโชคดีมีวัคซีนออกมาก็จบแต่ว่าไวรัสในป่าเนี่ยมันมีอยู่ 60,000 กว่าตัวใช่ไหมแค่10ปีที่ผ่านมาเราเจอหนักๆไป 3-4 ตัวใช่ไหมฮะมีเอสมีไออีโบลามีเมอร์ฟแล้วก็มีซานะฮะแล้วก็ที่หนักที่สุดไม่มีใครรู้นะว่าตายหลายล้านคนนี่คือ S1N1 นะที่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยตายหลายล้านคนแต่ไม่มีใครพูดถึงเพราะเขาถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่กับมันอยู่กับไวรัสตัวนี้นะฮะจะกำจัดมันหมดเป็นไปไม่ได้ตอนนี้อย่างเกาหลีเนี่ยมันเป็นใหม่มา100คนเนี่ย120คนเนี่ยก็มองได้2รูปแบบอันที่1เชื้อเนี่ยมันคนที่มีเป็นแล้วเนี่ยไม่มีภูมิต้านทานหรือภูมิต้านทานอยู่ได้แค่2อาทิตย์อีกเดือนมันเป็นใหม่ได้อันที่2เชื้อตัวนี้มันหลบเข้าไปอยู่ในเซลล์ของร่างกายเหมือนกับไอ้งูสวัสดที่มันเป็นอยู่ในเซลล์ของสมองไอ้ในเส้นประสาทเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกำจัดมัน 100% เนี่ยไม่ได้คุมได้แต่ถ้าโชคดีมีวัคซีนที่ดีแต่ว่าผมยากอย่างที่เรียนให้ทราบว่าคุณเอ็มกลายพันธุ์เร็วหรือไงคุณทำวัคซีนนี่คุณเอาเปลือกมันมาแต่ไส้ในเอามาไม่ได้ไอ้ตัวสำคัญคือไส้ในนะก็อย่างไข้หวัดใหญ่เหมือนกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยทาง WHO เขาต้องบอกว่าปีนี้ให้ผสมระหว่างไข้หวัดใหญ่พันนี้ค่ะซึ่งเขาคาดการณ์ว่าจะระบาดแต่ก็คุ้มไม่ได้ 100% หรอกค่ะแสดงว่าสาธารณสุขจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องกันงบมาดูแลตรงนี้มากขึ้นแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะห่วงในเรื่องของสุขภาพตัวเองมากขึ้นตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นภาระหนักของรัฐบาลละว่าเราใช้ 4% ของ GDP ในการรักษาแต่ต่อไปนี้เนี่ยทุกอย่างจะแพงขึ้นการป้องกันจะมากขึ้นก็ต้องใช้เงินอย่างน้อย 5-6% ก็มันไปโหลดการศึกษาอีกไปโหลดอันอื่นอีกว่าจะต้องเพิ่มงบให้กับกระทรวงสาธารณสุขเท่าที่เราดูตอนนี้เนี่ยพูดแทนกระทรวงก็แล้วกันว่าล่าหลังมากผมยกตัวอย่างก็แล้วกันสถาบันมะเร็งถ้าหมอผู้เชี่ยวชาญนี่ยังไม่มีเลยที่เราเรียกว่าไป oncologist อ่ะเขาหาไม่ได้เพราะเงินเดือนถูกใครจะไปอยู่กับคุณอันที่สองบำราศเนี่ยนราดูเนี่ยเครื่องมือก็มันไม่ทันมันโอเคนะผมใช้คำว่าโอเคแต่มันไม่ใช่ท็อปอ่ะคือเมื่อเป็นสถาบันของชาติเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่ดีอะไรเงี้ยนะฮะอะไรยกนะว่าหรือซับไอ้ราชวิถีอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมว่างบของพวกนี้เนี่ยเขาได้มาเนี่ยไม่มีงบที่จะทำนุบำรุงโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลตอนนี้ขาดทุน90เมื่อก่อนขาดทุน 60% ตอนนี้ขาดทุน 90% ร้อยบาททองนะเขาเรียก Universal Healthcare เนี่ยฉะนั้นงบจริงๆของสาธารณสุขตอนนี้ 85% เป็นงบเงินเดือนเขาเรียกฟิกซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยว่าเราพอใจไหมแน่นอนผมบอกผมไม่พอใจหรอกเพราะว่าถ้าเราดูเข้าไปลึกๆเนี่ยเราไม่ได้พัฒนาไปถึงระดับฮ่องกงเกาหลีไต้หวันหรือสิงคโปร์เรายังอยู่ในที่6ที่7อยู่ในอาเซียนอะไรเงี้ยแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ